ว่าสวัสดีค่ะป้ามารับเราจะไปบ้านน้องแนนกันนะคะคือเขาเลี้ยงส่งกันไปหลายรอบเห็นบรรยากาศไหมอุ้ยมาเดี๋ยวงั้นต่อโอเคเออช่วยกันทำมากินคือแบบป้าขับดีๆเขาไม่กวาดถนนเอ้ยกวาดแล้วแต่หิมะลงหนักมากก็คือแบบว่าเขาเลี้ยงส่งมาหลายรอบแล้วแต่เราไม่ว่างที่จะไปจนพ่อกับแม่จะกลับก็เลยจะไปป้าไปเส้นไหนเนี่ยไม่รู้ไปเส้นนี้แหละหรออันนี้คือถนนในเมืองหิมะตกทั้งคืนเขามากวาดแต่หิมะก็ตกมีใหญ่มากด้วยเนี่ยมีสองลมด้วยสุดๆจะบอกว่าไม่ได้นอนทั้งคืนเพราะอีรถกวาดหิมะหนูเข้านอนตอนเที่ยงคืนกับตีหนึ่งด้วยความที่งอนลูกก็เลยนอนไม่หลับแล้วนี่ก็เลยแบบว่าก็นอนหลับๆตื่นๆขึ้นไปข้างบนไหมเอาสิวิวสวยขึ้นได้เหรอแล้วทางลงตรงไหนล่ะเออนั่นแหละแล้วก็ลงทางกันนี่อย่าเลยมึงสวยอย่างนั้นวิวสวยเอาคลิปยาวแค่ไหนล่ะก็ไม่ต้องยาวมากก็ได้อันนี้ดูถนนในเมืองดูหิมะตกมองถนนเนี่ยกลางเมืองเลยครับนี่ครับกลางเมืองล่างเมืองล่างพวกเพื่อนฝรั่งเขาชอบเรียกเดิร์ทซิตี้เออเดทซิตี้อะไรวะนั่นล่ะเมืองไต่เออคือแบบมันเนี้ยมากคือแบบธุรกิจไม่น่าจะเกิดได้อะไรเงี้ยมีแต่ร้านอาหารเต็มคนบ้านแจงซีนี่อันนี้ร้านเขียนร้านขายผักขายหญ้าอย่าไปโฆษณาให้มันเลยอันทีนี้เราก็จะเข้าไปที่เออร์สเตนบีนนี่บอกว่าเห็นพิษตุ้ยยังเอาคลิปตุ้ยลงคลิปมีอยู่ในคอมมั้งคลิปตุ้ยดูดฝุ่นน่ะนะคะเข้าไปเบิ่งแล้วนี่ก็คือแบบว่าหิมะมาตัดกองเอ้ยมากวาดกองไว้อย่างนี้โถลงแค่คืนเดียวทางเมืองหลวงก็ตกนักว่างั้นยังทางเมืองมั้งจังสวีเดนมาเมื่อปีนเมื่อนี้ไม่ลงเหมือนกันป้าไปแล้วนะเนี่ยรถเราอะเออเขียวแล้วเนี่ยตัวร้อนโอ้ยตายเดี๋ยวมันบอบีบแดดใส่ตัวอันนี้หิมะลงข้างนอกต้องตอนกลางคืนเนาะถึงจะถ่ายแบบว่าเห็นเม็ดใหญ่ๆมาสะท้อนแสงเดี๋ยวถึงบ้านน้องแนนเดี๋ยวค่อยถ่ายนะคะค่อยต่อแล้วก็หยุดเดี๋ยวป้าต่อคือทางนี้หิมะลงแล้วเห็นไหมไม่เห็นพายุหิมะคักคักคักหิมะตกแห้งแห้งเดียวไออันนี้ทางเข้าบ้านน้องแนนอย่าบอกเขาเลยอย่าบอกเออพอเถอะ